เอาแล้วก็ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสุดเดทูดานะครับอยู่กับผมพมายแล้วก็ช่องพีมายจังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับตอนเริ่มคลิปเริ่มต้นเลยนะครับเรื่องแรกก็คือต้องขอเกริ่นในเรื่องของเสียงคีย์บอร์ดนะครับหลายๆคลิปหน้าที่ได้ยินเสียงคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวรุ่นเก่านะของเขาเรียกว่าอะไรอะซิกโน่นะครับหรือว่าไซโน่นี่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะอ่านว่า Signal นี่แหละครับผมก็เป็นยี่ห้อนะครับผมพวกคีย์บอร์ดเมาส์นะฮะรวมถึงไมค์นะครับผมแต่ว่าเมาส์นี้ผมไม่ได้ใช้ของ Signal นะผมใช้ของตัวอื่นนะครับก็เป็นรุ่นเก่านะครับซื้อตั้งแต่มหาลัยเสียงมันจะดังมากตักๆๆไม่ได้มีงบซื้อนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคนที่ถูกดัดจริตนะฮะได้ยินเสียงคลิกแก๊กๆๆๆๆเนี่ยก็อาจจะแบบชื่นใจนะครับแต่สำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารำคาญเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยครับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีงบพร้อมนะครับเดี๋ยวพัฒนาแน่นอนครับแล้วก็จริงๆอ่ะผมมีคีย์บอร์ดตัว Signal อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับที่ผมเคยพูดไปแต่ว่าปัญหาคือภาษามันลวนนะครับคือใช้ไปสักพักนึงแล้วนะครับกดปุ่ม W มันจะเป็นสระไอไม่เมื่อไหร่ใช่ไหมฮะแต่มันจะติดแถมสระแอร์ด้านล่างลงมาด้วยครับก็คือกดสระไอปุ๊บมันขึ้นสระไอสระแอขึ้นมา2ตัวแล้วคีย์มันลวนนะครับก็คือก็งงๆอยู่สุดท้ายก็เลยใช้ตัวเก่ามันก็เลยดังครับอันนี้ผมลองไม่ใช้ตัวใหม่นะเสียงมันจะดูซอฟกว่าตัวแรกนะครับเนี่ยเสียงมันจะซอฟไหมซอฟไม่น่าจะได้ยินเสียงเมาส์คีย์บอร์ดด้วยซ้ำนะครับโอเคในเรื่องต่อมาครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิชามารนะครับเป็นวิชาการแก้นะครับแผนที่นะหายนะครับผมไอเควส2เนี่ยที่เราทำกันไม่ได้เนี่ยเควส2ที่มันหายไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแก้กันในคลิปนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอขายของกับคุณเจนก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้คือเรื่องที่2นะฮะเดี๋ยวก่อนนะขอขายของก่อนรู้สึกว่าจะไม่มีเฮ้ยนี่ไงแฟคทอรี่2โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรับแฟคทอรี่2นี้เลยฮะเป็นโรงงานผลิตอาวุธนะฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปแก้กันเลยดีกว่านะครับแต่แป๊บผมจะบอกว่าผมขายของขายไปขายไม่หมดโอเคเรียบร้อยได้มานิดๆหน่อยๆ 2,500 นะฮะ112อ่ะมีของใหม่มาแล้วครับดูสิมีอะไรบ้างมีหมดอะไรจริงๆไหมไม่มีฮะโอ้โหของคุณเจนนี้คือกากขึ้นเยอะเลยนะครับผมขี้กากขึ้นคุณเจนว่าไปนะครับดูดิหมดแพงขึ้นจมหูเลยอ่ะโอ้เป็นร้อยกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องที่3ครับผมมีความรู้สึกว่าผมถามท่านผู้ชมก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี่แน่ยิงไปเลยน้องหมาปุ๋ยนะฮะไม่ใช่หมาป่าแต่เป็นหมาปุ๋ยแล้วนะครับอุ้ยหัวขาดเลยน้องแล้วเอาเนื้อโอเคในเรื่องที่3นะครับคือผมเห็นแล้วนะฮะมันขึ้นให้ซื้อล่วงหน้าแล้วผมอยากได้มากทำไมต้องมาบ่นกันท่านผู้ชมด้วยมันคือ Story of Season นะครับใครจำได้บ้างนะผมเคยเล่น Harvest Moon นะ Story of Season นะครับผมเล่นแล้วก็หายไปเลยคืออยากลงอีกนะแต่มันไม่มีเวลามันโอ้โหหลายอย่างในตอนนั้นนะครับตอนนี้นะฮะมีภาคใหม่มาแล้วครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะชื่อว่า Pioneer of Olive Town นะครับคือมันเป็นเกมที่จะเข้านะครับในวันที่16นี้นะครับผมแล้วก็มีให้ซื้อล่วงหน้านะฮะมีแพทเทิร์นผ่านน้องหมาทำงานน้องหมาทำงานแล้วตอนนี้น้องหมาทำงานแล้วไม่รู้ไปเจอตัวอะไรโอ้โหเห่าแหลกเลยหน้าตีเหลือเกินแป๊บนึงนะผมขอดูลูกธนูก่อนมันยังไม่ได้ใส่หมอดอีกตัวนึงนี่นะผมขอเอาหมอดมาใส่มันหน่อยก็แล้วกันนะฮะที่ใส่ให้กับธนูได้อีกนะครับก็จะมีตัวนี้ฮะลูกกระสุนหัวบากนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับผมตัว Red Remove นะครับ Remove การฟื้นเลือดนะครับของซอมบี้ตัวสีเขียวแล้วก็ตัวนี้ฮะจะเป็นตัว Hunter Mod นะครับเอาไว้ใช้ยิงกับสิ่งมีชีวิตจะลดเลือดได้ดีมากครับจริงๆผมกำลังสนใจตัวนี้อยู่นะครับมันเพิ่มโอกาส 20% ที่ทำให้ขาของศัตรูเนี่ยมีปัญหาเราเป็นหัวบากก็แล้วกันนะครับเกม Story of Season นะครับผมภาคใหม่ที่จะเข้ามานะครับหรือว่าในชื่อของ Pioneer of Olive Town นะครับผมในภาคนี้นะครับเราจะสามารถทำแปลงได้แบบว่า
นอกเหนือจากแปลงที่เขากำหนดมาให้ไงในภาคที่แล้วนี่คือมันจะเป็นแปลงมาให้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ทำฟาร์มข้างในทำแปลงปลูกผักข้างในแต่อันเนี้ยพื้นที่นะฮะในบริเวณที่เราอยู่นะเราสามารถที่จะครีเอทได้หมดเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใครที่เป็นสาวกครับของเกมทำฟาร์มปลูกสวนครับแล้วก็พร้อมที่จะถวายชีวิตให้นะฮะเพราะว่ามันกินพลังงานชีวิตเยอะครับสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้นะครับล่วงหน้าใน PC นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นเลยก็น่าจะมีขายแล้วนะใน Nintendo Switch นะครับเขาน่าจะขายก่อนแล้วนะครับไปเราไปที่เควสของเรากันดีกว่าครับตอนนี้เสียเวลามาเยอะแล้วนะฮะทำไมผมถึงต้องมาบอกในเรื่องของ Story of Season ด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่าคิดยังไงกับเกมนี้นะฮะส่วนตัวที่ผมชอบผมอยากเล่นมากนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมฮะคืออยากดูกันไหมถ้าอยากดูคิดเอาตังค์จากไหนมาโอ้อยากเล่นนะโอเคเรามาถึงที่เควสของเราแล้วนะครับผมจะสังเกตเห็นได้ว่าอึ๊บอ้าวลงมานะครับตึกมันหายไปครึ่งหนึ่งนะครับมันไม่สามารถที่จะรับภารกิจได้ครับถึงรับภารกิจไปครับมันก็จะขึ้นเฟลนะครับผมขึ้นแบบว่าโหลดไม่ได้นะไอตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหานะไฟเสียนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเล่นแมปตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมมีวิธีแก้ครับซึ่งโอ้โหใช้เวลานานมากกว่าจะหาวิธีแก้เจอนะครับวิธีนี้นะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องรู้พิกัดนะครับที่เราอยู่ก่อนนะครับผมจะ อยู่ตรงบริเวณแถวๆมุมนี้น่าจะปลอดภัยนะไม่มีตัวอื่นไม่มีอะไรมาใช่ไหมโอเคขั้นแรกเราต้องรู้พิกัดก่อนนะครับผมทำการเปิดแมปเข้ามาดูนะครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเดินทางมาตรงนี้เองก็ได้นะครับเราสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ของแผนที่นะครับแต่เราเลือกนะครับเลือกมาอยู่บริเวณที่มันมีปัญหาหรือว่ามันเสียแมปเสียเห็นไหมครับมันกลายเป็นสีเขียวไปเลยนะครับผมวิธีการก็คือเราจะต้องจดพิกัดนะครับจดพิกัดเอาไว้นะครับผมจากจุดที่ตัวเราอยู่ก็ได้นะครับนี่ฮะจุดที่ตัวเราอยู่ก็จะขึ้นครับ 800W400S นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่อื่นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงล่ะพิกัดเมาส์ครับสังเกตเมาส์ไหมครับมันจะเป็นเป้านะครับแล้วก็ขึ้นว่าพิกัด 500W200S อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วให้จำไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวเลขนะครับที่เราเห็นนะครับที่เราจะจดเอาไว้นะครับถ้าด้านหลังเป็น W หรือ S เนี่ยจะต้องใส่ลบลงไปด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องจดนะครับในกรณีนี้นะครับผมก็ต้องเป็นลบประมาณลบ800กับลบ400ใช่ไหมครับเอาแบบเป๊ะๆ เลยนะครับผมเราจะเริ่มตั้งแต่มุมขวาบนนะครับผมจดตัว W ก่อนแล้วก็ตัว S นะครับผมจะเอาประมาณสักน่าจะอยู่ที่820นะครับผมตัว W นะฮะแล้วก็ตัว S ประมาณ470นะครับก็เป็นลบนะครับผมลบ820นะฮะ W แล้วก็ลบ470 S นะครับแล้วเราทะแยงมุมมาครับทะแยงมุมมาประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมแล้วเราจดพิกัดไปครับวิธีคำนวณนะครับให้เป็นจัตุรัสนะครับเราลากลงมาเป็นเส้นทะแยงมุมแล้วใช่ไหมครับผมเรากะ W ก่อนนะครับผมว่าผมน่าจะเอา940นะครับผมลบกับ820มันจะเหลืออยู่120ใช่ไหมครับเอา120เนี่ยไปบวกกับ470นะครับใช่มันจะเป็น590นะครับแล้วก็มาจับคู่กันกับ940นะครับมันก็จะได้เป็นลบ940W กับลบ590Sมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะกดเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็กด F1 นะครับจะมีหน้าต่างเครื่องมือขึ้นนะครับในคำสั่งนะครับเราจะเขียนช้าง reset นะครับผม chunk นะครับช้างนะครับผมแล้วก็ตัว reset นะครับมันจะเป็นการ reset นะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเฉพาะจุดนั่นเองนะครับแล้วเราก็ใส่ค่าที่เราได้มาตะกี้นี้นะครับเริ่มจากมุมบนขวานะครับที่ผมว่าไปคือลบ820นะครับเตาะนะฮะสเปคบาร์1ครั้งนะครับแล้วก็ลบ 470S นะครับไม่ต้องใส่ตัว W ต่อหรือตัว S นะครับตามด้วยนะครับผมค่าที่เราหาได้นะครับเส้นทะแยงมุมด้านล่างนั่นเองนะครับคือลบ940นะฮะกับลบ590นะครับหลังจากนั้นกด Enter นะครับผมรอ
แป๊บนึงมันจะค้างแล้วมันจะรีของทุกอย่างกลับมาใหม่นะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นด้านหน้านี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับว่าเห็นบางอย่างมันเฮ้ยรถซ้อนกันเฮ้ยโอ้โหจุดรับเคล็ด2อันซ้อนกันให้ออกเกมเข้าใหม่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะกลับสู่สภาพปกตินะครับโอเคตอนนี้อยู่หน้าเข้าเกมแล้วนะครับไม่ไหวที่จะตอบคำถามคอมเมนต์หน้าเกมอีกแล้วนะครับผมก็ตอนที่ก่อนจะเข้าเกมนะครับก็แวะมาดูในเรื่องของผู้เล่นนะครับว่าเราจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับนี่ฮะตอนโหลดเกมนี้มันก็จะมี general เนาะแล้วตรงนี้มันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์นะฮะ visibility นะครับผมอันนี้มันเป็น public นะครับใครก็ได้มาเล่นกับเรานะครับผมเราไม่ได้สร้าง password ด้วยนะครับแต่ผมกำหนด max player อยู่ที่1นะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีใครมาเล่นกับผมหรอกยกเว้นผมจะกำหนดเป็น2 3 4นะครับโดยปกตินะพื้นเพมันเป็น8 player นะครับเวลาเรากดเล่นไปก็อาจจะมีคนอื่นมาแจมได้นะครับเพราะว่ามันเป็น public นะครับต่อมานะครับเป็น friend online นะครับเฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่ออนไลน์นะครับมาเล่นและสุดท้ายนะครับที่เป็น not list นะครับก็คือไม่มีใครมาเล่นกับเราได้ทั้งนั้นนะครับแล้วเพื่อนเราจะเล่นยังไงล่ะจะจอยหาเรายังไงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโลกอันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวใหญ่ครับก็น่าจะเป็นพวกโคโลนนะครับแบบเช่าโคโลนเช่าเซิร์ฟเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมาลงนะฮะทำนู่นทำนี่ผมไม่แน่ใจผมไม่เคยเอาจริงๆผมไม่เคยเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นแบบผู้เล่นหลายๆคนเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์มาก่อนนะครับก็เลยอาจจะยังไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะครับผมกับอีกอันนึงครับอันนี้เป็น P2P เกมนะครับ Peer to Peer หรือ P2P นี่ขออภัยด้วยนะฮะสังกิตตกนะครับผมก็ขอโทษจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเรากันเองนะครับเพราะว่าอะไรครับสังเกตได้ง่ายครับ16ครับมันอยู่ในค่าที่เราสามารถตั้งได้เห็นมั้ย8 4 2 1นะพวกนี้คือค่าที่เราตั้งเองหมดเลยนะครับแต่ดูโลกกว้างครับ32โผล่มาจากไหนอ่ะ28โผล่มาจากไหนอ่ะมีเหรอมันมีเหรอมีเหรอ1 2 4 8 16มีสุดแค่16เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นกับเพื่อนนะฮะจอยเกมแล้วก็เข้ามาที่ Peer to Peer นะฮะค้นชื่อนะครับชื่อเซิร์ฟนะครับผมก็น่าจะเป็นชื่อเกมที่เราตั้งนะครับเกมไหนตัวไหนก็คือตัวนี้ฮะ My นะครับตอนที่เราเริ่มเกม New Game นะครับเนี่ยเกมเนมนะครับชื่อของเกมนะครับของเราเป็น My นะครับเราก็เซิร์ชหาไปนะฮะว่า My มันก็น่าจะขึ้นอยู่นะครับตามแต่คนว่าจะตั้งอะไรยังไงนะครับส่วนจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเปิดเซิร์ฟอยู่เพราะว่าบางเครื่องเนี่ยเล่นกับเพื่อนไม่ได้เข้าเซิร์ฟแล้วเพื่อนหลุดแล้วลากทุกคนหลุดออกอันนั้นผมพยายามหาข้อมูลแก้ไขแต่หายังไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดหาได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นวิทยาทานที่ดีมากใครหลายๆคนที่เขาเล่นกับเพื่อนๆเขาจะได้เล่นได้สักทีนะครับพอนะครับไปเราเข้าเกมกันดีกว่าเดี๋ยวๆๆผู้เล่น1คนใช่ไหมดีมากพับบิกนั่นแหละนะครับเพื่อเอาไว้เล่นกับท่านผู้ชมยังหาเวลาเล่นกับท่านผู้ชมไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดหาเวลาได้เมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวจะน่าจะไลฟ์สตรีมดีกว่านะฮะโอเคเข้ามาในเกมแล้วเรียบร้อยนะครับจะสังเกตเห็นว่ารถซ้อนกันเนี่ยหายไปแล้วนะฮะทุกอย่างเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วเรียบร้อยครับหรืออย่างเดียวที่เราอยากจะรู้กันใช่ไหมฮะนั่นคือการรับเควสว่าสามารถรับได้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราจะรับเดี๋ยวใครอยู่ข้างในทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็ข้างๆอีกอู้ยิงเอาให้ตายเฮ้ยมาแล้วพี่หมีไซรถจัดไปว้าตัวนู้นอีกตัวนึงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยยังไม่ตายอีกเดี๋ยวนกก็มาเหรอแล้วมาเสียกระสุนกันอะไรเนี่ยบ้าบอคอแตกโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารับเควสกันดีกว่าครับเพื่อที่จะมารู้กันดีกว่าว่าได้หรือไม่ได้นะครับ3 2 1โอเคครับรับเควสได้สามารถทำได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็การทำแบบนี้แนะนำแค่มันเป็นบั๊กนะครับไม่ควรที่จะแบบเฮ้ยเราฟาร์มที่นี่เรียบร้อยแล้วเราทำอันเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อที่จะเข้าไปฟาร์มอีกคือมันทำได้แต่ผมเชื่อครับว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยเดี๋ยวก็เบื่อคือแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อแล้วนะฮะ
สู้เราไปรับภารกิจแล้วมาทำยังดีกว่านะครับหรือทำไปแล้วเราก็ปล่อยไปแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นกลับมาใหม่ก็ยังดีกว่าเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเองว่ามันเอาจริงๆมันคุณรู้สึกดีเหรอก็แล้วแต่คนนะครับผมแต่ถ้าเป็นผมว่าผมรู้สึกไม่ค่อยเวิร์กแน่ๆนะครับผมการที่แบบว่าเฮ้ยลื้อของเสร็จเก็บของเสร็จออกมารีเซ็ตใหม่แล้วเข้าไปทำใหม่ผมว่ามันไม่ดีนะครับอย่างนั้นคือมันแย่มากครับที่ผมต้องทำเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันบั๊กพื้นที่มันเสียก็เลยต้องทำนะครับผมแล้วก็ผมไม่เอาเป็นชื่อปกคลิปหรือว่าชื่อคลิปด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยอยากที่จะโชว์สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหลายๆคนก็อาจจะเอาไปรีเซ็ตกันเล่นๆนะฮะเพื่อที่จะเอาของเอาอะไรอย่างนี้นะครับมันเกินไปนะครับผมไปเราเคลียร์ดีกว่าครับโอ้ยตายละกว่าจะทำได้กว่าจะเคลียร์ได้เล่นสักกี่โมงแล้วเนี่ยอุ้ยกระตุกพี่อีกอย่างนึงครับวิธีนี้เนี่ยไม่ได้รับประกันนะครับว่าจะแก้ไขได้ถาวรนะครับมันอาจจะกลับมาเป็นใหม่ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาทำเท่าที่เราจำเป็นนะของสามารถเก็บได้เหมือนเดิมโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะไม่พยายามสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าพอสร้างเยอะแล้วมันทำให้เกมบั๊กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะที่ผมสร้างบันไดอะไรเยอะแยะนะครับสรุปบั๊กเลยนะครับผมมาแล้วปึ๊บนี่แน่เหมือนรู้ใช่ไหมฮะงงใช่ไหมฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็มาก็เลยเดาได้ว่าน่าจะอยู่จุดเดิมบางตัวอยู่จุดใหม่บางตัวอยู่ที่ใหม่เลยไอตัวเขียวยังเหมือนเดิมเหรอเนี่ย2,000การยิงธนูนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ได้ผลแรงที่สุดนะครับให้ง้างจนสุดนะครับแล้วยิงนะฮะมันจะแรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าง้างยิงแบบเร็วหรือรวดเร็วก็อุ๊ยโผล่มาตอนไหนเนี่ยโหไม่ทันตั้งตัวเลยฮะบ้าโดนตบไปตั้งหลายทีเฮ้ยอุตส่าห์กินเลือดแล้วเนี่ยตกมาพันแผลอีกเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยน่าจะเป็นตัวสีเขียวตะกี้นี่มันยังไม่ตายนะครับจับไปมีของดรอปด้วยนะครับแถวๆนี้1ตัวในร่องนี้เหรอใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่นั่งอยู่นู่นโอ้ไม่เห็นเลยตะกี้นี้แวบๆดูของรุดได้แต่ของดีครับผมตีว่าปืนตะปูเนี่ยหายากนะครับการที่มันทำให้เราดรอปได้ง่ายๆแบบเนี้ยแสดงว่าเพิร์กของเราเห็นผลนะครับเพิร์กการรุดของนะครับผมน้องหมาจะร้องอีกแล้วผมต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเล่นในสถานที่เควสแบบนี้แล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้หยุดรอให้น้องหมามันเงียบนะฮะมันต้องลุยต่อนะครับโอ้โหเห็นหัวตะไคร้นี่เนี่ยเชียวหัวพี่ผมจะสระผมให้นะครับเห็นผมพี่มันลกๆนะครับไม่สะอาดเลยนะฮะไม่สะอาดสะอาดมีตัวหนึ่งนะครับรีบวนมาครับดูด้านหลังด้วยนะฮะทันไม่ทันน่ะเห็นขาแต่ไกลเลยแหมขานี่ก็แบบใครเอาให้ขาโผล่แล้วเฟ้ยอุ๊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 ยดูอุ้ย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 โอ้โหแป๊บอะไรวะเดี๋ยวโอ้โหโหดมากนี่ตีเอ้ยนี่นะจัดไป1ดอกโอ้นี่ขนาดตอนกลางวันนะเนี่ยไอ้บ้าเฮ้ยตกใจเสียงหมาผมเปิดเอาจริงๆเปิดเสียงดังสุดเลยนะเนี่ยเฮ้ยบังอาจมาทำให้เราตกใจได้กระตุกอีกแล้วครับโหลดผีตรงนี้1ตัวอยู่ฝั่งไหนครับอยู่แถวๆนี้ไหมนั่นนะครับหลังแอนไปซะมีประมาณกี่ร้อยตัวได้เนี่ยที่นี่300-400ตัวถึงไหมน่าจะถึงอยู่โอ้โหแค่นี้เดี๋ยวมันลอดระหว่างแขนกับขาไปนี่ต้องกะให้ดีๆครับต้องเปลี่ยนมุมองศายิงนะครับถ้าเกิดรู้ว่ามันไม่โดนนะฮะผมได้ยินเสียงซอมบี้ด้านนอกอีกแล้วอ่ะ
ที่นี่อาจจะเป็นที่เดียวที่ตอนกลางคืนผมอาจจะเงียบก็ได้นะครับผมน่าจะหยุดอยู่ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งก่อนนะฮะแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับโอเคคุยต่อนะครับน้องหมาเขาดังนะฮะเราไม่อาจกบเสียงน้องหมาเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้น้องหมาเขาฉายแสงไปนะครับไอตัวสีเขียวพวกนี้ทำไมมันยิงง่ายจังอีตาไฟยิงยากกว่าอีกนะฮะสงสัยผมง้างไม่สุดนะฮะต้องง้างสุดๆแบบนี้มันถึงจะตายปิดประตู2ชั้นเสียวเว้ยเสียวจะ6โมงเย็นแล้วรีบเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าการเข้าเควสนะฮะระดับ5ในครั้งนี้นะครับวันที่เกิน100ขึ้นไปนะครับเจอซอมบี้เขียวนะฮะเป็นว่าเล่นเลยนะครับได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยต้องง้างสุดไอ้พวกนี้ง้างไม่สุดไม่ได้ผมใช้เวลาง้างสุดนานนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพนะครับผมไม่ได้อัพเกรดในเรื่องของการยิงธนูมานะครับนี่แน่ถ้าเกิดว่าอัปเกรดมานะมันจะง้างไวมากนะครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับผมได้ยินเสียงแถวนี้โอ้โหพี่พยาบาลปล่อยไปเถอะเนาะพี่พยาบาลเขาคงจะไม่อะไรมากครับปล่อยไปเลยครับเราค้นห้องนั้นก่อนห้องนี้น่าจะมีของปึ๊บโอเคไหนดูสิมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีนะด้านหลังเก้าอี้โอเคไม่มีครับเปิดไว้นะฮะเรายังไม่เก็บของนะครับเดี๋ยวรอค่อยมาเก็บของทีเดียวทีหลังนะครับหลังจากเคลียร์เควสเรียบร้อยแล้วห้องนี้จำได้ไหมครับท่านผู้ชมนะครับเป็นห้องที่เยอะมากนะครับโอ้อันนี้ห้องอาวุธปืนถัดไปเป็นนี่ฮะที่ลิงยิงที่ลิงคืออะไรครับที่ยิงปืนนะครับบางทีมันจะมีซอมบี้เกิดด้วยนะแถวๆนี้แต่นี่รู้สึกเหมือนจะไม่มีไม่เป็นไรเป็นจุดพักเดี๋ยวผมมาพักตรงนี้ดีกว่านะครับตอนกลางคืนนะฮะผมจะกลับมาพักมันน่ากลัวเอาจริงๆมันน่ากลัวมากน่าจะนี่แน่กระเด็นกระเซ็นกระซอนไปซะอันนี้อันตรายมากบอกเห็นสีแดงไหมฮะสีแดงเต็มเลยครับน้องหมาด้วยครับผมว่าปิดบานนึงก่อนแล้วเข้าอีกบานนึงก่อนแล้วเขาวิ่งไปไหนเขาไม่มาหาผมเหรอฮะโอ้โหยิงขายิงขาขาจะได้เจ็บตาแดงโคตรโหดฆ่ายากสุดๆโอ้โหตายแล้วถ้าอย่างนี้มีแต่ต้องยิงหัวอย่างเดียวด้วยกระสุนพิฆาตนี่แน่ด้วยความรวดเร็วเอาไม่โดนมีอีกไหมมีอีกไหมหมดนะยานะยานะธนูเอาไม่ไหวนะอย่างนี้นะครับธนูสู้ไม่ไหวครับธนูบอกร้องจากเลยนะฮะต้องใช้ปืนเท่านั้นนะครับใครจะตกใครจะตกลงมาไหมใครอยากตกลงมาหรือเปล่านะมีใครอยากตกลงมาไหมบอกหน่อยบอกพี่หน่อยได้ไหมไม่มีนะเป็นเด็กดีเด็กดีกันทั้งนั้นนะฮะธนูเรารับไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันตาไฟครับตาไฟถามเป็นตัวไอ้อ้วนด้วยนะครับดีไม่เป็นอ้วนระเบิดนะครับไม่งั้นแล้วก็หนักกว่านี้อีกนะครับขึ้นไปด้านบนดีกว่าครับโอ้ my god อึ๊ดอาจจะเลยหัวโทษทีฮะโทษทีนี่แน่จัดไปไอ้ตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับสอยทีละตัวได้เก็บไปให้หมดนะครับลูกธนูมีเยอะนะฮะอู้ประมาณกี่ตัวได้แล้วเนี่ย50ตัวได้แล้วมั้งเฮ้ยตรงนั้นอีกตัวนึงแล้วก็ด้านหลังเหมือนจะเป็นด้านหลังเรา
ใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ป่ะเคลียร์หมดแล้วนะฮะเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับเควสมานะครับไม่กล้าเข้าอะฮะมันอันตรายนะครับดูนู่นสิอย่างโหดอย่างถึกโอ้โหซอมบี้เกิดแบบสุดๆนะสุดโหดมากนะฮะนี่แน่ไม่โดนอีกโอ้ยไอตัววิ่งนี่อีกคืนวันที่100ไม่ใช่คืนครับวันที่100ขึ้นไปนะการรับเควสนะครับเควสยากมากนะครับไม่เชิงยากครับมันเอาซอมบี้ตัวยากๆมาให้เราเยอะเลยครับนี่ตรงนี้มี1ตัวไม่ใช่เหรอครับผมนึกว่าใช่นี่แหละอ้าวไม่ใช่เหรอแล้วทำไมผมเห็นอย่าบอกนะว่านอนอยู่อะนอนอยู่ใช่ไหมผมว่าโอ้โหไม่ใช่นอนครับแต่อยู่ด้านบนเลยครับแล้วผมจะยิงโดนไหมเนี่ยไอ้โดนด้วยว่ะนั่นตรงนั้นอีกประมาณ2ตัวครับโอเคตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนั้นตัวหนึ่งอุ้ยไม่โดนต้องยิงเชิดขึ้นนิดนึงฮะนี่แน่มีตัวมั้งว่าน่าจะโผล่อยู่ข้างบนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปนะเดินอ้อมเดินอ้อมไอ้น้องบี้ทั้งหลายแกต้องเจอฉันเพราะฉันคือนักฆ่าน้องบี้นั่นกระตุกอีกแล้วกระตุกโหลดผีแล้วเหรอนี่นอนอยู่นี่เลยคุณเจ๊อ้วนผมอยากไปที่หัวอยากเลยขอโทษครับขอโทษยิงอุ้ยไม่โดนโดนมือไอ้บ้าเอ้ยแต่ขากระเพกไปซะนี่แน่ไม่ปาดด้วยนะเฮ้ยยึดติดกับการใช้ธนูข้างบนเราเก็บไม่ได้เราปล่อยไปเลยก็แล้วกันนะครับด้านล่างไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคฝั่งนี้ไม่มีละไปกันต่อดีกว่าครับเราจะไปให้สุดนะครับ4 ทุ่มนะครับแล้วเราจะหยุดพักนะครับเพราะว่าสถานที่เนี้ยแม่งอันตรายมากนะครับโอ้เจอออฟฟิศแล้วจุดที่เป็นออฟฟิศโอ้ยน่าจะเป็นจุดที่อุ๊ยพึ่งรู้สึกตัวน้องพึ่งรู้สึกตัวนะครับน้องรู้สึกตัวช้าไปนิดนึงผมน่าจะถือมีดปาดไปปาดเดียวนะโอ้โหอุ๊ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องยิงปะเอ้ยปาดไม่ทันว่ะโอ้โหไฟสว่างเห็นตัวจังๆเลยนะครับอึ๊บเอาละ1 2อึ๊บไม่โดนด้วยนะครับ1 2อื้อเอาแล้วครับผมกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับครั้งนี้นะฮะโอ้โหคุณแม่โทรมาครับเป็นชั่วโมงเลยโอ้ยตายๆๆเดี๋ยวก่อนผมขอใส่แว่นตาแป๊บนึงโอ้อะไรเยอะแยะครับเนี่ยอะไรเยอะแยะครับเนี่ยจะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอยู่แล้วครับคุณแม่โทรมาคุณแม่เหงานะครับอ่ะเรามาเคลียร์ชั้นนี้นะฮะน่าจะ4 ทุ่มพอดีละมั้งผมว่าน่าจะได้เวลาพักได้เวลาพักนะครับที่ชั้นออฟฟิศตรงนี้นะครับเสียงมันดังจริงซอมบี้เนาะซอมบี้ดังทุกเกมเลยนะเวลาเรายิงซอมบี้ไม่ว่าเกมไหนไม่ว่าซอมบี้จะตกใจหรือว่าซอมบี้จะร้องอากหรืออะไรยังไงเสียงมันดังตลอดดูก่อนนะตรงนั้นใช่ไหมเอาไปหลังแอนผมว่าน่าจะพักอยู่ตรงออฟฟิศตรงนี้นะครับยันถึงเช้าเดี๋ยวเราค่อยลุยกันต่อนะครับใจเย็นครับใจเย็นไม่ต้องแบบว่ารีบร้อนมากนักนะครับยังมีอะไรเนี่ยให้เราได้ทำอีกเยอะนะครับไม่ต้องไปรีบขนาดนั้นนะครับผมสบายสบายครับชิวๆช่วงนี้อย่าเครียดนะฮะโอ้โหคุยกับแม่เมามันนะนี่แน่โอ้ยพี่เอาดาอ้าปากค้างเลยมีตัวไหนไม่รู้ตีอะไรไม่รู้อยู่ด้านนอกนะครับเรายังไม่สนใจนะครับเราเอาพวกนี้ก่อนเอาพวกนี้ให้หมดก่อนนั่นนะครับสวยครับตาไฟก็ตายได้ครับผมถ้าเกิดว่าเจอง้างธนูแบบสุดๆนะครับตรงนี้ผมคุ้นๆนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ฝูงซอมบี้นิ่งๆแล้วฝูงซอมบี้นั่นไงผมนึกแล้วเชียวง้างสุดขีดสุดฤทธิ์สุดเดชไปโอเคผมน่าจะพักอยู่ตรงนี้ก่อนนะข้างนอกด้านนอกจะเป็นซอมบี้โรงงานนะครับผมฝั่งนี้ติดกับด้านล่างซอมบี้จะมาด้านล่างได้นะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่ชั้นออฟฟิศนะฮะน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับพยายามเคลียร์ให้ได้มากที่สุดแล้วกันว้าว
ตรงบริเวณนี้น่าจะมีอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดกว่าจะขึ้นสีแดงให้เราได้แบบว่าเล็งนะครับใช้เวลาพอควรเลยนะฮะนี่แน่มีไหมมีอีกฮะนอนอยู่อู้อู้หักเงินเดือนให้หมดเลยไอ้พวกนี้นั่นนั่นนั่นยืนยืนอู้เอาไปเอาไปรับประทานซะทุกตัวทุกตัวนั่นแหละแหมชอบยืนอู้นะพวกนี้นั่นนั่นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดื้อ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 โอเคพอพอพอหยุดสต็อปสต็อปหยุดหยุดเลยนะฮะหยุดนิ่งนิ่งเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้พอนะครับเอานิ่งนิ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าเนี่ยจะรีไปถึงตอนเช้าเลยนะครับโผล่มาตอนเช้าทีเดียวนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในพาร์ทนี้รู้สึกว่ากินเวลาท่านผู้ชมไปเยอะมากแล้วนะครับเอาละครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะตะกี้ได้ขอบคุณไปแล้ว ที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะสนับสนุนนะสามารถสมัครสมาชิกได้หรือจะไปสมัครสมาชิกนะครับที่เว็บปะทองหรือว่า Patreon ก็ได้นะครับผมในพาร์ทหน้าเราน่าจะเคลียร์จนจบนะครับแล้วก็เก็บของผมไม่แน่ใจว่าจะเคลียร์จบก่อนหรือว่าจะเก็บของไปเลยยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงนะฮะได้ยินเสียงไหมครับผมอาจจะเร่งเสียงให้มันดังขึ้นนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมก็จะได้ยินเสียงดุบดับเยอะแยะนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากในเรื่องของสตอรี่ซีซั่นด้วยนะครับคือเอาจริงๆผมพอมีเงินเก็บอยู่บ้างนิดนึงแต่คือผมยังไม่มีกินข้าวเลยแต่มันก็เป็นเกมที่ผมอยากได้นะมันคุ้นเคยตั้งแต่เด็กมันเป็น Harvest Moon เนาะเออกลายเป็นเล่าเลื่อยเปื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้ไหนๆก็เลื่อยเปื่อยแล้วนะครับตอนจบคลิปก็เลื่อยเปื่อยอีกนิดนึงก็แล้วกันนะฮะจูราสสิกครับนะครับผมมาเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับผมโหลดมาแล้วนะครับก็น่าจะได้เห็นกันไวๆนี้นะฮะ EP ที่9ก็เพิ่งผ่านไปนะครับ EP ต่อไปก็น่าจะมาเร็วๆนี้แหละมั้งนะครับรู้สึกว่าจะมีหลายโครงการเลยนะฮะเออมีหลายโครงการมาก ก็ไม่รู้ว่าจะทำทันไม่ทันแต่ก็จะทำสลับกันไปนะทุกๆเกมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมโอเคครับน่าจะพอแล้วล่ะแค่นี้นะฮะโอเคเราต้องลากันจริงๆแล้วนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ